ูเป็นคนชิวๆค่ะทำอะไรก็ง่ายๆไม่เคยทำอะไรเป็นระเบียบอะค่ะชีวิตจะแบบอะไรก็ได้ทำอะไรตามความรู้สึกมากกว่าเหตุผลเลยโมอะค่ะใช้เหตุผลเยอะมากจนบางทีก็ตัดสินใจยากเป็น professionalist แบบมากๆทำอะไรต้องแบบอยากให้มันแบบ perfect ออกมาแบบดีอะไรความที่คุณพ่อดุมากมีแพลนให้ในชีวิตว่าวันนี้ต้องทำอะไรบ้างหนู2คนจะเป็นคนที่ตื่นเช้าตอนเช้าเราต้องไปวิ่งก่อนเข้าโรงเรียนเข้าโรงเรียนเสร็จก็คุณพ่อคุยกับโรงเรียนว่าขอเลิกเที่ยงแล้วก็ออกไปซ้อมค่ะแล้วก็เลิกเที่ยงออกไปซ้อมถึงประมาณ6โมงก็ต้องไปว่ายน้ำกับทีมถึงแบบ3ทุ่มอะไรเงี้ยทุกวันเป็นอย่างเงี้ยตลอดการว่ายน้ำและการวิ่งตอนเช้ามันจะช่วยส่งเสริมร่างกายให้แข็งแกร่งสำหรับการตีกอล์ฟพ่อบอกว่าดีค่ะครับผมโอเคตอนนั้นจริงๆเป็นคนที่2คนที่ไม่ได้เรียนกับเพื่อนในห้องนะคะก็คือว่าโรงเรียนช่วยมีครูมาสอนพิเศษให้เพื่อจะได้สอบทันเพื่อนอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยมีเพื่อนจริงๆแล้วไม่รู้สึกว่าขาดอะไรไปค่ะเพราะว่าไม่เคยมีมั้งคือไม่เคยมีชีวิตเหมือนวัยรุ่นหรือว่าวัยเด็กที่มันเกิดขึ้นแบบนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติในชีวิตเราอะไรแน่ใจว่าไม่ได้ลึกๆในข้างในไม่ได้รู้สึกโหยหาหรือขาดพี่ฐานก็เริ่มคิดแล้วมันก็มีคิดบ้างซึ่งพอเราโตขึ้นนะคะแล้วก็เราก็จะเริ่มแยกแบบว่าเออมีชีวิตที่เราอยากจะไปทำอะไรที่เราคิดว่าเราอยากทำแล้วก็ลองไปทำดูเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าสุดท้ายว่ามันไม่ได้ตอบว่าเรามีความสุขตรงนั้นจริงไหมเมย์เขาก็เป็นคนชอบให้อะไม่เชิงสายเปย์ไม่ได้แบบเป็นคนชอบให้อะไม่ว่าใครจะแบบรู้สึกว่าเออเมย์อยากให้เมย์อยากทำอะไรเงี้ยแล้วกับคนในครอบครัวหรือว่าคนรอบข้างเมย์ดูแลเมย์ดูแลทุกคนรอบข้างดีจริงๆโตมากับการที่เหมือนคนชอบเปรียบเทียบอะค่ะแบบโมแบบนั้นเมย์แบบนี้อะไรเงี้ยแล้วบางครั้งคนจะบอกว่าแบบเมย์ประสบความสำเร็จมากกว่าโมอะไรเงี้ยแต่ว่าครอบครัวเราอยู่กันมาเราไม่เคยเปรียบเทียบกันเราก็ภูมิใจทุกครั้งเลยเวลาที่เห็นพี่ออกไปแข่งเขามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมากๆเหมือนแบบเขารอแชมป์แรกของเขามาเขาก็รอมา5ปีอะไรเงี้ยแล้วก็มีโอกาสจะแชมป์ก็หลายครั้งแล้วบางครั้งก็ไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วเมย์ก็บอกโมตลอดว่าถ้าเป็นเมย์เมย์คงจะแบบยอมแพ้ไปแล้วเงี้ยแต่เมย์ไม่เคยเห็นสิ่งนั้นจากพี่เมย์เลยรู้สึกว่าชีวิตมีความสุขนะคือตอนที่เราไม่ยึดติดกับอดีตแล้วก็ไม่วอรี่กับอนาคตเป็นช่วงที่เรามีความสุขของโบอะคล้ายๆเมย์แต่ว่าของโมจะเป็นแบบอาจจะวางแผนนิดนึงเลยก็คือเราพยายามอยู่กับตรงนี้แหละแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นคนแบบเนี้ยเราก็จะแบบวางแผนว่า2 3 4แล้วอยากจะเป็นเฮ้ยเดี๋ยวก่อนความสุขมันไม่ต้องวางแผนไงไม่เป็นคนแบบจริงเหรอเพราะถ้าไม่มีแผนปุ๊บเราจะรู้สึกว่าเราจะไปทางไหนมันไม่มีอะไรให้แบบให้ไปอะผมนึกว่าคำตอบของสองสาวจะมาบอกเอาความสุขตอนนี้ก็คือการละกันครอบครัวรู้สึกว่ามันเป็นความสุขมาตลอดแล้วก็คงจะเป็นตลอดไปแหละเพราะยังไงครอบครัวก็คือที่หนึ่งของเมย์แบบตลอดอยู่แล้วมันไม่สำคัญหรอกว่าพี่เป็นแรงกิ้งเท่าไหร่แต่พี่ต้องเป็นดีที่สุดเท่าที่พี่จะเป็นได้ถึงแม้ตอนนี้แรงกิ้งจะเป็นที่หนึ่งแต่เมย์ไม่ได้เก่งที่สุดเท่าที่ความสามารถเมย์จะเป็นได้ก็ยังต้องพัฒนาอะไรเยอะเลยค่ะตอนที่เมย์คิดว่าเมย์เก่งวันนั้นเมย์อาจจะไม่ได้เป็นที่หนึ่งแล้วนะแต่เมย์ชูเมย์ต้องเป็นได้อีกคือโมเป็นคนที่ไม่ได้มีความสุขกับผลงานที่มันออกมาโมมีความสุขกับโปรเซสที่โมทำทุกวันโมมีความสุขกับการที่โมได้แบบออกไปเล่นได้ทำได้อินพูฟตรงนู้นตรงนี้อะไรอันนี้คือความสุขของโมกับการเป็นนักกีฬาไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆแล้วก็สู้กับทุกปัญหาที่เข้ามาเป็นในแบบของเราให้ดีที่สุดประสบความสำเร็จของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันไม่เท่ากันก็ได้อะไรเงี้ยวิธีที่เมย์ประสบความสำเร็จก็ไม่ใช่วิธีที่โมทำเพราะฉะนั้นเราเป็นในแบบของเราแล้วโมก็เชื่อว่าทุกคนเป็นอะไรก็ได้เป็นได้ดีด้วยถ้าเราเชื่อว่าเราแบบอยากจะทำจริงไม่ว่าเป้าหมายอะค่ะเมย์รู้สึกว่าเวลาที่คนเรามีเป้าหมายมันทำให้เราใช้ชีวิตอย่างมีค่าเรารู้ว่าต้องตื่นมาทำอะไรแล้วก็ไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครเราทุกคนมันต่างกันเลยมันไม่ได้มีใครดีกว่าเราไม่ได้แย่กว่าใครแต่ว่าเป้าหมายในชีวิตเรามันไม่เหมือนกันอย่างนึงคือเราต้องเชื่อว่าสิ่งที่เราเลือกอ่ะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็แม้ว่าวันนึงมันอาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จอ่ะแต่ว่าถ้าเราเชื่อว่าเราเชื่อจริงๆอ่ะว่าวันเนี้ยเราทำได้อ่ะมันวันนึงอ่ะมันจะหาทางไปจนถึงเป้าหมายของเราเอง